สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับการรีวิวสินค้ามือ2จากร้านแสงจันทร์ซาวด์สตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้นำเสนอเป็น Power Amp สวยๆตัวใหญ่แบบนี้จากแบรนด์พันซาวนะครับน่าจะอ่านว่าพันซาวเนาะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับพันซาวเป็นรุ่น PS 3006นะครับ PS 3006เป็น power amp หม้อแปลงนะครับเป็น power amp หม้อแปลงกลมนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับตัวนี้สภาพยังสวยกริบนะครับสวยใสไร้สนิมแน่นอนนะครับตัวนี้ท่านใดที่ชอบ power amp มือ2ตัวใหญ่18นิ้วข้างละ2แน่นๆนะครับ18นิ้วข้างละ2ละ3เล่นได้นะครับข้างละ3ก็เล่นได้นะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าจะแน่นๆจริงๆก็เล่นข้างละ2นะครับสภาพสวยๆแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้ราคาอยู่ที่ 8,500 บาทนะครับ8,500 บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง0821232278นะครับหรือว่าจะนำเบอร์โทรไปแอดไลน์ติดต่อสอบถามกันเข้ามาทางไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าสะดวกทาง Facebook ก็ด้านล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์ของ Facebook นะครับกดลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วก็จะเจอ Facebook ของร้านนะครับก็คือกดเพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับมันจะมีเขียนว่าเพิ่มเติมนะครับกดปึ๊บเราก็จะเจอลิงก์ Facebook นะครับอ่ะสวยๆนะครับมาฝากอีกหนึ่งตัวเนาะสภาพสวยน่าใช้เลยตัวนี้สภาพสวยน่าใช้ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับ18ข้างละ2แน่นๆ12 15นะครับ15นิ้วข้างละ3สบายมาก12นิ้วข้างละ3ละ4ก็เล่นได้นะครับตัวนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาชมด้านหลังนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับด้านหลังสวยๆตัวนี้input จะมีมาให้เป็น XLR นะครับทั้ง in แล้วก็ out เนาะสวิตช์ก็จะมีสวิตช์โหมดนะครับสวิตช์โหมดตอนนี้ปรับไว้ที่ Stereo นะครับ Sensitivity ปรับไว้ที่ 0.7 แล้วก็สวิตช์กล่าวนะครับในส่วนของ input เขาจะเขียนไว้อยู่นะครับตัวนี้คือ channel ที่1เนาะ channel ที่1ตัวนี้คือ channel ที่2ลำโพงก็จะมีเป็นทั้งสปีกเกอร์แล้วก็ขั้วลำแดงตัวนี้channel ที่1นะครับนี่นะครับชั้นที่1นะครับอยู่ด้านบนนะครับคือชั้นที่1ชั้นที่2อยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับสวยๆสภาพกริบๆเลยเดี๋ยวทีนี้จะพามาทดสอบเสียงดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับการทำงานปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้ระบบดีนะครับเป็น Power Amp บริษัทนะเป็น Power Amp Cast Head นะครับเป็น Power Amp Cast Head หม้อแปลงกลมเราจะพาทดสอบเสียงสักครู่นึงนะครับเปิดสวิตช์นะครับเครื่องทำงานปกตินะครับสภาพสวยๆมีไฟออนข้างละ1ดวงนะครับสีน้ำเงินนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบเสียงกันดูนะครับมาทดสอบเสียงกันดูนะครับแรงเอาเรื่องเลยนะครับตัวนี้โหดๆเลยนะครับเสียงจะออกแนวดุๆแน่นๆนะครับท่านที่ชอบแบบแน่นๆตึบๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับพันซาว PS 3006ราคาอยู่ที่ 8,500 บาทนะครับราคาสบายๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็ค่อยติดต่อกันเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับพาไปชมด้านในนะครับฝาบนสวยกริบเลยนะครับแกะน็อตเรียบร้อยนะครับแกะน็อตไว้เรียบร้อยแล้วปึ๊บ
เปิดฝานี่เลยนะครับข้างในยังสวยๆกริบๆแน่นๆนะครับข้างในยังสวยๆกริบๆเลยนะครับนี่นะครับข้างในคาปา8ลูกหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับกลมๆนะครับใหญ่ๆนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นซิงค์ฟันปลาหนาๆทรานซิสเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทรานซิสเตอร์เยอะเลยวงจรอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีการป้องกันสัญญาณรบกวนจากหม้อแปลงนะครับก็คือเอาตัวแผ่นโลหะตัวนี้ครอบวงจรไว้อีกทีหนึ่งนะครับใส่ใจรายละเอียดนะครับทำมาดีนะครับเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดเลยนะครับป้องกันการรบกวนของหม้อแปลงพวกหม้อแปลงพวกอะไรต่างๆนะครับเข้ามาในวงจรนะครับทำให้ระบบดีนะครับเสียงสะอาดนะครับตัวนี้ก็ใส่ซิงค์มาให้หนาๆนะครับตัวนี้ซิงค์อย่างหนาเลยนะครับแล้วก็คาปานะครับคาปา8ลูกนะครับคาปา8ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับคาปา8ลูกครับอะไรอย่างดีเลยนะครับมองจะเห็นแวบๆสีเหลืองสีอะไรนี่นะครับอะไรเกรดดีเลยนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้กลางแหลมก็ได้ซับเบสก็แน่นนะครับท่านใดที่กำลังหาอยู่นะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพใหม่เลยนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆเลยท่านใดที่กำลังหา Power Amp มือ2สภาพสวยๆเล่น18นิ้วได้ข้างละ2แน่นๆเต็มกำลังก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วกันเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ